เศรษฐาทวีสินหลุดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะชัยโยชัยโยชัยโยคนที่คิดร้ายต่อแผ่นดินคนที่คิดร้ายต่อแผ่นดินจะขายชาติจะแก้กฎหมายให้เขาเช่า99 ปีจะให้เขาซื้อคอนโดได้เข้ามีสิทธิ์ในคอนโด 75% คนขายชาติเหล่านี้เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าบุรพกษัตริย์ของเราบรรพบุรุษของเราต่อสู้เพื่อชาติเราเป็นเอกราชมา400 ปีไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครแล้วจู่ๆมึงจะมาแก้กฎหมายเพื่อธุรกิจของมึงเห็นไหมฟ้ามีตาฟ้ามีตาฮะใครที่จะมาเป็นนักการเมืองแล้วมึงคิดจะขายชาติจะแก้กฎหมายให้ต่างชาติน่ะฟ้ามีตาบ้านเมืองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาอยู่บูรพกษัตริย์ของเราบรรพบุรุษของเราต่อสู้แทบตายสมัยที่พม่ามาปล้นทองวัดแถวอยุธยาที่โดนตัดเศียรไปทั้งหมดนั่นน่ะที่แม่พาไปเที่ยวแล้วแม่เล่าประวัติศาสตร์นั่นดูสิเนี่ยมันคิดชั่วไงคิดชั่วปล่อยให้คนจีนเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ออกกฎหมายอะไรบอกว่าไม่กล้ากลัวเขาเอาคืนไปทั้งคณะอดีแล้วอย่าให้ทหารออกมาปฏิวัติเลยแล้วใช้กฎหมายเด็ดขาดเลยคือใช้กฎหมายเด็ดขาดเลยคืออะไรรู้ไหมฉีกสัญญาทิ้งฉีกสัญญาของไอ้บริษัทเก๊าที่ยิ่งรักเปอร์เซ็นต์ไว้ทำให้คนไทยต้องใช้ไฟแพงฉีกสัญญาทิ้งเลยแล้วก็ปราบไอ้พวกทัวร์ศูนย์เหรียญไอ้พวกรถบรรทุกที่มาแย่งคนไทยแล้วก็ไอ้พวกแอปต่างๆที่มันเข้ามาแล้วขายแล้วไม่มีการรับรองฉันยังโดนหลอกไป700 กว่าบาทแล้วมันเจ็บปวดหัวใจเสียเงินไป700 กว่าบาทแล้วของเอามาแล้วไม่ใช้ไม่ได้สักอย่างมันจะสูญไป700 กว่าบาทเงินทองก็หายากแล้วสิ่งของที่มันเอามาขายน่ะมันเป็นมะเร็งมันอันตรายหลายประเทศนี่เขาร้องเลยว่าไอ้เตมูเนี่ยขายของไม่มีคุณภาพไม่มีมอกไม่มีอยจำไว้นะไอ้เศรษฐาไอ้พวกนักการเมืองชั่วๆเหี้ยๆทั้งหลายที่มึงคิดจะมาเอาบ้านเมืองนี้ยกให้ประเทศจีนน่ะยกให้ต่างชาติอ่ะฟ้าดินจะลงโทษมึงฟ้าดินจะลงโทษมึงแล้วไอ้เศรษฐากูเตือนมึงตั้งแต่เป็น3 เดือนแล้วเนี่ยบอกว่าอย่าได้ยกประเทศไทยให้ต่างชาติมึงอยู่เฉยมึงไม่สนใจมึงปล่อยให้พม่าบุกเข้ามาในประเทศไทย10 ล้านคนมึงปล่อยให้รัสเซียเข้ามาอยู่ภูเก็ตยึดภูเก็ตไปเลย1 ล้านคนมึงยังพูดเลยบอกว่าจะเอาเครื่องบินไปรับถึงมอร์สโกมึงแย่มากไอ้เศรษฐามึงรู้หรือเปล่าว่าคนไทยตอนเนี้ยจะตายกันหมดแล้วว่ามึงปล่อยให้จีนน่ะแล้วก็ทหารมาเลยแล้วฉีกสัญญาทิ้งเลยสัญญาที่บอกว่าค้าขายเป็นอิสระน่ะฉีกทิ้งหมดเลยไม่งั้นคนไทยตายแน่มึงเป็นยังไงไอ้เศรษฐาฟ้ามีตาคนอย่างมึงน่ะมันจะมาผ่านเงิน500,000 ล้านมันจะผ่านเงิน500,000 ล้านไงที่มาแจกดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะก็แม่พูดอยู่ตลอดว่ามึงทำไมไม่ให้คนไทยไปเลย10,000เป็นเงินสดแล้วคนที่ SME เขาขายมึงก็ให้เขาอ่ะไปเบิกเงินวันนี้ขายพรุ่งนี้ได้เงินพวกแม่ค้าที่มันอยู่ตามตลาดนะตามข้างถนนน่ะนี่มันจะให้เด็กใหญ่ๆโลตัสแมคโครเซเว่นบิ๊กซีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเจซีเข้าร่วมโครงการดิจิตอลเจ้าสัวเนี่ยแค่6 เดือนมันกำไรไป10,000 กว่าล้านแมคโครโลตัสเซเว่นกำไรไป10,000 กว่าล้านคือ CPL แค่6 เดือนกำไรไป10,000 กว่าล้านแล้วมึงไม่จัดการอะไรเลยเงิน10,000เนี่ยมึงหลอกประชาชนน่ะตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสมึงให้เขาไปเลย10,000จะไปทำอะไรก็ได้จะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ได้ไปจ่ายค่าเทอมลูกก็ได้ทำไมอ่ะบอกไม่ได้ต้องไปเข้าโครงการดิจิตอลเพื่อที่มึงจะได้ค่าส่วนต่าง30,000 ล้านทั้งแลกเข้ากับแลกออก60,000 ล้านแล้วหุ้นที่มึงซื้อไว้ก็จะขึ้นเป็น100,000 ล้านมึงนึกว่าคนไทยโง่เหรอฟ้ามีตาไอ้เศรษฐาฟ้า
ีตามึงรู้ไหมพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยมึงกลับไปดูเลยที่อยุธยาเนี่ยเขาแสดงอยู่บ่อยประเทศไทยเนี่ยกว่าจะเป็นเอกราชมาทุกวันเนี่ยบูรพกษัตริย์ของเราต่อสู้กับพม่าต่อสู้กับหลายประเทศเราต้องเฉือนดินแดนเราอ่ะต้องเยอะแยะให้เขมรไปให้พม่าไปให้ลาวไปให้เวียดนามไปทั้งหมดที่พวกมันอยู่เป็นที่ของประเทศไทยทั้งนั้นเลยรู้หรือเปล่าแล้วนี่มึงมาอยู่ไม่ถึงปีมึงจะยกประเทศชาตินี้ไปให้ต่างชาติครอบครองตอนเนี้ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตม.ผบ.ตร.คุณต้องจัดการเอาตำรวจมาปราบปรามไอ้พวกทหารที่มันหลบหนีเข้าเมืองมาเกือบ10ล้านคนที่มันหนีสงครามบ้านมันมาเนี่ยผลักดันมันออกไปให้หมดเพราะมันมาแย่งคนไทยทำมาหากินแม้กระทั่งโรงพยาบาลก็มีแต่พวกมันหมดแถวประตูน้ำนี่มันมาดูเลยพวกมันเดินชนกันเลยเดินชนกันเลยอ่ะแต่มันไม่ซื้อของมันมาเดินช้อปปิ้งแล้วก็มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยมึงห่วงแต่ผลประโยชน์ธุรกิจของมึงอย่างเดียวไอ้เศรษฐามึงรวยจะตายมีเป็นแสนล้านมึงสร้างคอนโดมึงสร้างหมู่บ้านจนไอ้พวกจีนเทาเนี่ยเข้ามาซื้อกับมึงยกหมู่บ้านน่ะนี่ถ้าเกิดเขาเล่นงานอีกเนี่ยมึงจะเจอข้อหาฟอกเงินด้วยเพราะมันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายอ่ะเข้ามาซื้อหมู่บ้านกับมึงอ่ะคิดถึงหัวอกคนไทยบ้างว่าคนไทยตอนนี้ลำบากขนาดไหนไอ้เศรษฐาดีแล้วไปพ้นทางคณะเพราะอะไรไอ้ภูมิธรรมเวชยชัยอยู่กระทรวงพาณิชย์ก็ทำงานไม่เป็นนักข่าวไปถามมันบอกว่าไม่กล้าไปยุ่งกับจีนกลัวเขาเอาคืนอะแล้วไปให้มันมาทำผิดกฎหมายในบ้านเราเลยไอ้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจีนแม่งเอารถบรรทุก10ล้อมา10,000คันมาวิ่งอยู่บนท้องถนนในประเทศไทยมึงทำไมไม่จัดการมันในประเทศพวกมันออกไปให้หมดเอาพวกมันเข้าคุกให้หมดมึงเก่งแต่คนไทยไอ้กรมสรรพากรมึงก็เก่งแต่คนไทยนักข่าวไปถามบอกว่าไม่เป็นไม่มีปัญญาจะไปเก็บภาษีจากไตมูเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งสำนักงานในไทยก็แก้กฎหมายสิไอ้ควายแก้กฎหมายกระทรวงดิจิตอลเนี่ยมึงปล่อยให้พวกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยคนไทยผูกคอตายวันนึงตอนนี้ฆ่าตัวตายไปหลายพันล้านคนแล้วเพราะอะไรรู้เปล่าไอ้หลายพันคนเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะมึงไม่มีปัญญาแก้มึงปล่อยให้พวกคอลเซ็นเตอร์มาโกงคนไทยแล้วเสร็จแล้วมันก็มาโกหกตอนไหนบอกว่าโดนหลอกพวกมึงก็ปล่อยให้มันเข้าประเทศไทยมึงปล่อยให้คนโกงลอยนวลแล้วอีพวกแม่ค้าออนไลน์อีกที่แบบโกงหลอกลวงประชาชนกล่องทองซุ่มรวยโกงไปหลายร้อยล้านถ้าไปอยู่ในคุกไม่กี่ปีก็ออกมาละออกมาใช้เงินที่โกงไปแล้วยิ่งแม่ค้าออนไลน์หน้าเหี้ยหลายคนเลยก็สนับสนุนอีพวกที่โกงที่ออกจากคุกที่ได้ประกันตัวมาให้งานมารีวิวให้งานมันทำ2วันได้เงินเป็นล้านเลยจากการแม่ค้าออนไลน์จ้างรีวิวมันหยุดได้แล้วไอ้พวกคนไทยหน้าโง่ทั้งหลายที่มึงไปสนับสนุนคนชั่วแล้วมันก็จะมีเกิดพฤติกรรมเรียนแบบไงก็ล่าสุดเนี่ยมีอีแม่ค้าขายทองเนี่ยหลอกลวงประชาชนน่ะออกรถประกันถึง45ล้านขายทองอ่ะบอกว่าเป็นทอง2สลึงอะไรพอเขาเอาไปที่ร้านทองตรวจเช็คเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจปรากฏว่าเป็นเงินเป็นทองแดงเป็นทองเหลืองแล้วปล่อยให้พวกนี้ลอยนวลได้ยังไงขนาดออกสื่ออย่างเงี้ยพวกมึงยังเฉยเหรอมึงแก้ไม่ได้เลยเหรอมึงต้องแก้กฎหมายไอ้พวกที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ต้องประหารชีวิตมันให้หมดต้องประหารชีวิตให้หมดไม่ใช่ปล่อยให้มันแบบทำอย่างนี้ล่าสุดไงไอ้สามเหลี่ยมทองคำอ่ะไอ้ตัวเฮียจีนเทาที่มันไปสร้างคาสิโนตรงนั้นน่ะสามเหลี่ยมทองคำที่ลาวอ่ะมันน่ะคือหัวหน้าคอลเซ็นเตอร์แล้วปรากฏว่ายังไงออกหมายจับไป15คนเป็นคนไทย9เป็นไอ้คนจีนเป็นหัวหน้า1แล้วก็เป็นคนลาว1และอีก4คนเนี่ยยังจับไม่ได้ก่อนที่ประเทศเราจะถูกพวกพม่ายึดก่อนที่ประเทศเราจะถูกจีนเนี่ยทุบทำลายเศรษฐกิจแล้วก็มันทำลายทั้งการท่องเที่ยวทั้งการขนส่งทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่คนไทยทำเจ๊งหมด
SME เจ๊งหมดขายของไม่ได้เขาเรียกว่าฟ้ามีตามึงจำไว้นะไอ้เศรษฐาไอ้ทักษิณไอ้นักการเมืองเหี้ยๆทั้งประเทศที่มึงเป็นนักการเมืองเป็นครม.น่ะมึงอย่าลิบังอาจที่จะยกประเทศนี้ให้ใครมึงอย่าลิบังอาจจะฮุบป่าป่าทับลานกูไปมาแล้วเนี่ยกูไม่ได้มานั่งเล่าเนี่ยกูไปดูกับตาเลยมีประชาชนน่ะอยู่นิดเดียวสร้างเป็นเพิงหมาแหงสังกะสีแต่ที่เป็นร้อยไร่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นที่ของประชาชนอยู่มาตั้งแต่ปี2567ปีมันโตแหล่ทั้งนั้นป่าอุดมสมบูรณ์มาก 200,000 กว่าไร่จะเอาไปให้แก่เป็นสปก.ให้กับประชาชนแต่มันไม่ได้ถึงมือประชาชนมันไปถึงมือพวกมึงไงเงินเป็นล้านล้านล้านฟ้ามีตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้บรรพบุรุษของเราบุรพกษัตริย์ของเราช่วยปกป้องประเทศไทยของเราไม่ให้นักการเมืองเหี้ยๆอย่างพวกมึงมาโกงกินประเทศชาติฮุบตาจะยกประเทศชาติให้กับพวกคนต่างด้าวแก้กฎหมายกูอยากให้ทหารปฏิวัติตอนนี้เลยด้วยจะบอกให้รู้ไว้แล้วก็ฉีกกฎหมายทิ้งให้หมด